กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่เอามาฝากวันนี้เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญนะคะอร่อยด้วยเป็นเมนูชื่อว่าปลานิลทอดกระเทียมค่ะเวลาซื้อปลานิลมาจากตลาดแล้วเนี่ยเราก็ทำการล้างทำความสะอาดควักไส้เขานะคะแบบนี้แล้วก็บ่าเขาให้เรียบร้อยถ้าทอดลงไปเลยเนี่ยปลานิลของเราจะไม่มีรสชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะง่ายที่สุดแล้วก็อร่อยมากๆคือใส่เกลือป่นของเราลงไปที่ปลานิล นะคะทั้งสองด้านเคล็ดลับการทอดปลานิลให้กรอบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือเราต้องซับน้ำจนกระทั่งปลานิลของเราแห้งแล้วก็ตั้งน้ำมันร้อนสังเกตว่าเวลาเราใส่เกลือแล้วอ่ะเราจะเอามือกดนิดนึงเพื่อให้เกลือเนี่ยนะคะติดอยู่บนเนื้อสัตว์ของเราที่เราจะลงไปทอดหลายๆคนกลัวมากเลยเวลาต้องทอดของเพราะว่าน้ำมันมักจะกระเด็นใช่น้ำมันกระเด็นแต่เราสามารถเลือกทิศทางการกระเด็นของน้ำมันได้ด้วยนะคะเวลาทิ้งเนื้อสัตว์ของเราลงไปในกระทะเนี่ยเป็นคำแนะนำจากเชฟส่วนมากคือให้ยืนเอียงๆหน่อยแล้วเวลาทิ้งให้ทิ้งออกไปข้างหน้าเพราะเวลาน้ำมันกระเด็นจะได้ไม่กระเด็นเข้าหาตัวเราสุกแล้วเหลืองแล้วทั้งสองด้านนำขึ้นจากน้ำมันนะคะพักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันปลานิลทอดกรอบๆเนี่ยนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวของเราเนี่ยจะทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นที่สำคัญเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าลูกค้าจะติดใจสุดๆเลยล่ะเนี่ยเอากระเทียมเจียวกรอบๆของเราเนี่ยนะคะโรยลงไปเลยเรียบร้อยแล้วปลานิลทอดกระเทียมรับรองค่ะว่าเมนูนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีในร้านของคุณแน่นอนช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยมาฝากอย่าลืมติดตามชมนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมปลาของเราสุกเหลืองแล้วเราก็จัดการตักขึ้นวางบนกระดาษซับมันด้วยความทนุถนอมอย่าลืมว่าปลาดิบยังคงเหนียวปลาสุกมันจะร่วนและแตกหักง่ายมากเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเมนูปลาคุณผู้ชมต้องทนุถนอมมือเอาละมือไม้ล้างสะอาดนะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟชิ้นแรกเราก็หยอดลงไปตรงนี้อร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูอูด้งผัดกุ้งเทอริยากิใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบกาไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดลงผัดจนสุกใส่แครอทลวกสุกและพริกฝรั่ง3สีผัดให้เข้ากันใส่เส้นอูด้งปรุงรสด้วยซอสเทอริยากิพริกไทยป่นและเหล้าหวานมิรินสำหรับปรุงอาหารผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักอูด้งผัดกุ้งเทอริยากิใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วต้นหอมและสาหร่ายตกแต่งด้วยลูกชิ้นนารูโตะพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ